อยู่ค่าเลยครับมาจ้างเขาขุดต่อออกแล้วก็มาขุดตานเป็นเงิน 30,000 ขุดตานั่นเอาดินมันโน่นไว้เป็นบ้านสวนมาปลูกให้ได้นี่เรามาบุกเบิกบ้านนี้ไทยบ้านน้อยเนี่ยบ้านน้อยเนี่ยผมก็ไปซื้อของในบ้านน้อยใกล้ๆนี่ครับบ้านน้อยดงเดียดพญามีนเจ้ามาอยู่เฮ็ดอยากกะหามเจ้าคือกะแท้แต่ข่อยย่ําเวียดแท้ๆข่อยก็บ่กล้าไปไอ้บ้านก็ขี้คือกันไปซื้อขวางมาเจ้าแล้วมาให้หมากินนึกสิโอ้ยข่อยย่อมข่อยย่อมข่อยย่อมเจ้าเจ้าไปอยู่ได้จังได๋เฮาเสียเกี่ยวนั่นอะไรครับอันละกัมมาเพิ่นสิมาให้โศกแล้วเฮาก็รับโศกเพิ่นเนาะครับผู้บุกเบิกลูกสาวนี่คือเก้าหวัดเก้าหวัดติดกันติดต่อกันเลยครับใจเปียกจังเบ้อเนาะถ้าผู้มักเล่นใจใหญ่โอ้ยแสดงว่าพุ่มเจ้าที่เพิ่นดีมากๆดีต่อฟังบัดลูกเคยลูกเคยพุ่มที่เป็นตำรวจเพื่อนในนั่งเหมียวเนี่ยหมอนี่ก็ไปคนได้มากอย่างบัดนี่มาเข้าความฝันไปแม่ลูกก่อนมาเฮ็ดเทียนหลังนี่แม่ครับมาเฮ็ดเทียนหลังนี่มาใหม่ๆมาเข้าความฝันไอ้เจ้านัดเนี่ยว่ามีแม่ใหญ่นึงสูงๆเขาเฒ่าแล้วก็ใส่ผ้าจริงสมัยเขาเก่าเสียดังเขาเนี่ยมานอนอยู่นี่ป่ะนะมานอนไอ้เจ้านัดเลยถามว่าในความฝันมีไงเจ้ามาหยังเขาปู่ก็มาอยู่น้ำมีแต่มือมันขึ้นเฮียนมีไหมมานอนกูมานอนเฝ้ามันวะสันมานอนเป็นหมูมันวะสันเจ้ากดเชื้อยังมานั่นวะสันเชื้อยังก็คือว่ากล้องกล้องสามกล้องไหมครับมาสามกล้องบ้านเนี่ยกว้างนั่งให้ไผบักกานี่สอดเนาะให้แฟนได้เปรี้ยวมันมักเราบ่กันนี่มันมักเราแต่ว่าบ่เป็นกว้างดิเอาไปเปิดเอาซั่นเปิดออกมามีแต่เราเพราะว่าในคืนนั้นไอ้เนี่ยลูกเคยแฟนได้เปรี้ยวกับไอ้เจ้าแซมลูกไส้หลามันมายามกันมาได้กินเราเบิดขึ้นเอามันมักเราเอาไปซั่นกว้างน่ะแต่ว่าบ่บอกว่ากว้างเราเด้เอาไปเปิดเบิ่งมีแต่ขวดเราอันนี้ให้ผมเหรอซั่นเอาบักนี่เอาไปอันนี้กว้างเหนียวซั่นไปเปิดออกมีพระพุทธรูปเป็นชื่อไผแก้วบ่ครับในฝันในความฝันไว้มันสิโชคสิลาบสิโชคสิลาบพะนาวเอาไปได้ลาวซั่นแต่ว่าไอ้กองที่3ให้ไผอันนี้บ่ทันให้ไผให้แม่เอาไว้ก่อนให้แม่เอาไว้ก่อนนะหรือสิเอาไว้ถ้าให้ผมซานกองที่3เอาแม่เอาไว้ก่อนบ่ได้ให้ตัวนี้บ่ให้บ่บ่รู้ว่าสิให้ผู้ใดเด้อนี่ล่ะนัดชอบกันแปลกๆมันแปลกๆไอ้เจ้านี่ผมบ่ฝันจักเถียมันต่อได้เพิ่นก็มีนั่นหือได้นั่นเด้อเนาะนั่นเด้อต่อได้เพิ่นเรียนก็คือว่าเฮาเอาลุงอันใต้ไฟวิญญาณมาแม่งเอาศีลงามๆให้เราได้ว่าซั่นมีต่อเราเป็นอันไหนอีกก็แล้วแต่อันนี้บ่ได้เฮ็ดจักเถีย
สินน้ำงามให้เราก็น่าผมว่าหั่นเลยนั่นมีอย่างแต่ไอ้เปรี้ยวเถือกย่ำไหนเอาแต่หัวหมูเพิ่นว่าหัวหมูเอาหัวหมูมามาเลี้ยงด้วยนี่มั้ยครับเลี้ยงจนว่าเริ่มเลี้ยงอยู่เฮียนจนก็ว่าเลี้ยงได้จังซี่แหละนี่ล่ะความเป็นมากก็เลยเดี๋ยวไปเอาสินมาครับสําหรับไปใส่ต่อบ่ครับเดี๋ยวสําหรับผมเดี๋ยวบ่ปันจักเสียจังมาจํานี้เวลาหลายก็สิไปสารคามต่อพอวันที่7เจ็ดนี่กินได้หมดอยู่อันนั้นพ่อมะนุ่มที่8ข้างบนสารคาม11นี่11นี่ไปกรุงเทพกับ12ที่พานี่วัดบ้านน้องผู้แจ๊กเสียจังได๋เลยบัดนี้วันนี้ก็เอาซื้อคุณตาท่องอินเด้ครับครับเป็นประธานเอาเล่าลวดลูกหลานแล้วก็จำได้จะซื้อพ่อใหญ่โกมินดีครับครับไทยท่องหลางครับโกมินไทยท่องหลางครับพ่อใหญ่ใส่ใช้นรงได้ไปผู้เมืองเกี่ยววันยังเลยพญานาคในพรรษาครับได้เป้าไม้ที่ตั้งใหม่คือว่าวัดถ้ำบัวแดงใช่จะพูดเป้าไม้เป็นวัดของหลวงปู่โลกเทพอุดรใช่ที่ไปบ้านนั่นบ้างครับก่อนเห็นเบิ้งกล่องมาไทยนี่ดิต่อมมันไทยถ้ำอยู่โอ้โหบ้านของเขาไหมก็ไปธนาเลยเดี๋ยวสอบส่งเดี๋ยวๆถูก16ดอกนี่เจ้าทีเด้อเจ้าทีต้องจุดเตรียมไม้16ดอกอันนี้เพิ่นเย็บเป็นตรงเหรอนี่โยมเตรียมทูบไว้16ดอกสินสมัยโบราณสมัยโบราณเล่าของเตียปู่ท้าวเวสนี่9ดอกสินขาดสีดำเก่าๆกี่นอนกี่นอนก็มีแต่เด้อเก่าๆมานอนอยู่ทั้งนี้หมอนกับเก่าที่นอนกับเก่าเสียผ้าสบายเราดิเอาสบายเราดิฮะสบายสีขาวใส่สีขาวบ่ได้เอามาอยู่ใส่นักกฮะเพิ่นมานอนอยู่นี่ไอ้ตำรวจนักฝันตำรวจนักบ่ใครมาดอกบัดซุ้มมือนี่ลังน้อยๆนั่นแม่หม่องนั้นหม่องลงไอ้ลงไอ้ลงเครื่องปั่นไฟนั่นล่ะไอ้เปียวมานอนเฮ็ดบันไฟเด้อมาเฮ็ดหม่องนี้บัดนี้ว่ามื้อนึงถ้าอย่างอันนี้เว้าความเป็นจริงที่เขามาหาแม่เบิ่งเหี่ยวดอกมื้อนั้นขับรถได้หลายยังอีก1กิโลยังมื้อนั้นบ่ได้มาให้เด้ออ่ะยังอีกหลายปีข้าลูกว่าแม่เหมียวหนีเขาเลยปิดให้ไว้เลยปิดนี่ไว้มื้อละมื้อนี้บาดนี้ไม่ใหญ่นั่นอยู่ทั้งหัวเนี่ยเพิ่นปลูกบักพริกฟังอาจารย์เพิ่นปลูกบักพริกให้บ้านน้อยลงเย็นนี่ครับเพิ่นปลูกบักพริกเพิ่นเลยว่าคุ้มควงอยากเอาบักพริกมาให้ผมกินเพิ่นได้ยินเสียงเด็กหน่อยทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งแลนหน้าแลนหลังห้องแล้วล้มท่มเสี้ยวเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่ามันเฮ็ดบุญเพิ่นว่ามันทําบุญหยังเนาะเพิ่นเลยเอาอันบักพริกใส่ถุงมาสิมาทําบุญนําย่างมาย่างมากมาใกล้ๆแล้วมิดเข่าตั้งแต่อยู่ไกลๆได้ยินแตกเสี้ยวอยู่นี่ม้วนขนาดเท่าซั่นอยู่เนี่ยโอ้ว่าเพิ่นกินหมดบ้านนี้เรย่างมาย่างมามาฮอดเอิ้นหาไผก็บ่มีแต่หมาเฮาว่าติคนทิ้งลูกก็เปิดอาลาดบ่ได้ฮอดบักพริกไว้ผมเด้อันโตอีหยังก่อนอันเออเนี่ยเนี่ยอันโตเนี่ยหลานผมเนี่ยมานํากันเนี่ยตามีเนี่ยก็ให้อันกินขนมนําบ่ติครับสิเอาสิมาให้ย่ําได้ต้องซื้อขนมเทียละบักเป็ดประจําแต่แม่นซื้อประจําเลยเทียละ20 30เอาลูกสิกินหมดบ่หมดดึงเอาเดี๋ยวไปให้หมู่นำกันหมู่ถ่ายกินมาว่ามีอีหน่อยๆมีผู้หญิงผู้เดียวนอกนั้นใส่บาดนี้พอได้มาเอาไปขึ้นไปทั้งเถียงเด้ผมกับบ่ปากผมกับผมกันนะย่างเฮ็ดงานอยู่ทั้งเตะก็ได้ยินเสียงเอาอีหน่อยๆเอาหลายก็หมู่แบ่งกันแบ่งอยู่ในอยู่ผู้เดียวผู้เดียวนั่งผู้เดียวเอาหลายก็หมู่ผู้หน่อยเอาบักเอานี่เนี่ยไอ้กะย่างทําทายางแบบว่ามันเห็นสิเล็กน้อยไม่ไม่แต่จะไม่ไม่เดี๋ยวนี้มันบ่เห็นมันใหญ่นะเฮ้ยๆๆๆพี่มันไง
ก็เลยเข้าใจว่ามาให้ย่ำใดมันจะต้องเอาถือขนมมาเป็นใส่ถุงมาเราเป็นยังก็ไปไรเอามาเราก็หามขึ้นไปเทิงเฮียนเอาถือขึ้นไปเทิงเฮียนเอามันกัดกินเอาบักนี่เอาอีนี่น้อยๆนี่มันเอาไหลมันมีเฮาสิเพิ่นดูแลเฮาแม่นบ่บัดนี้เฮาสิขอตกลาบสิมีจังได๋อันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นสิให้บ่ว่านั่นแล้วแต่พระอาจารย์เพิ่นว่าสิพาเฮ็ดจังได๋ว่าเฮ็ดแบบหมายความว่ามาอาศัยท่ายเพิ่นเนาะมาอาศัยเพิ่นบ่แม่นมารบกวนบ่ได้มารบกวนบ่ได้มาหยังอยู่นํากันให้พระอาจารย์เพิ่นแบบคือเฮาสิเฮ็ดหยังให้เพิ่นได้บุญต่ออันที่เพิ่นตายไปให้เพิ่นได้ไปเกิดไปขันแง่เป็นจังซี่มันอาจารย์ผมว่าสิให้พระอาจารย์เฮ็ดจังซี่แบบต้องบุญให้เพิ่นต้องมุ่งหมายทําบุญให้เพิ่นที่เพิ่นอยู่ในเนี่ยครับเตรียมหยังแน่ท่านครับครับนี่เฮาสิซื้อท่านบ่อันตอนใดจักโมงครับหาเหลืองอ้อมพระธาตุหาเหลืองอ้อมพระธาตุหาเหลืองอ้อมพระธาตุคําแก่นนอนแม่นอันเวลาใดเวลาใดเวลาสัก 9:00 น. ครับชื่อชัยครับท่านท่านสังฆพันธ์นี่ฮะท่านสังฆพันธ์ท่านสังฆพันธ์บรรพกสีอาจจะว่าท่านมีท่านเห็นหรอมันเปิดเช้าฮะยันมันเปิดสวยล่ะทุกมื้อ3โมงเมื่อกันจันทร์ถ้ามันจักจังซี่มันเตรียมแต่มื้อนี้จ้ะท่านนี่ล่ะ11 โมงสิร้านซีอ่ะกัลยาณเปิดแต่เช้านี่ใช่แต่แม่นเปิดแต่ 5:00 อยู่ในเมืองร้านซีอ่ะกัลยาณเปิดแต่เช้านี่แล้วแต่เฮาเรียนไปกลับไปก็มานี่เด้ออัน7โมงเปิดเฮาเรียนนี่เพราะว่านี่จะมีผ่านเฮาสิทําบุญบ่ครับคือสัมภเวสีหรือเทวดาอยู่ไสนี่ก็เห็นได้มากอนุโมทนานำมานี่ผาตัวนี้สิเป็นอ้อมพระธาตุครับเกิดเลยเพิ่นสิเปิดไปเกิดไปขานแล้วอนุโมทนาให้เฮาบัดนี้ก็ซับเปลี่ยนกันแล้วลงมาพาเลี้ยงพาพระท่านพาเลี้ยงดีอยู่ธรรมดาเห็นเคยไปเขียนนั่นบ่พระธาตุนครพนมบ่ฮะคือพาเฮ็ดไปครับครับบ่กว้างเนี่ยครับอันนั้นบ่แค่ผมเห็นบ่กว้างครับแต่ว่าสีเหลืองทําเนียนพาได้นี่แต่ว่าสีเหลืองคือพาเขามาปลูกกันนั่นพระเจ้าแผ่นดินนั่นสีดําขาวนั่นเออนั่นน่ะไฟแข็งไฟแข็งบ่มีพามันดีกว่าที่เขาเอาไว้ประดับอ่ะแม่นเอาร้านขายผ้าก็ได้ขายผ้าน่ะเป็นม้วนแบบนี้เด้อล่ะแม่นม้วนอีกอยู่ตัดทําแกนถ้าไม่ได้อยู่มามันง่ายอยู่เด้อผ้าบ่ก็10เมตรผมเรียนร้านขายผ้ายกอย่างพุทธามันเฒ่ามันสิซื้อสักบาทผมจะเอาไว้ออมผมสิเป็นผู้เป็นเจ้าภาพดอกเรื่องผ้าเนี่ยเพราะผมเป็นสถานที่เอากันเนาะเฒ่าซื้อผ้าเหลืองให้เพิ่นให้ยายเนี่ยหาเพิ่นให้ของขวัญเฮามาดิเพิ่นบ่มีหยังเนี่ยเพิ่นสิ้นขาดเสียขาดหวนขาดอันนี้ก็ขาดนี่แหละบ่ยังไงมองนี่เพิ่นว่าจังได๋ฮู้บ่ตำรวจจับน้ำขวัญมาแม่นแม่เหมียวเลยว่าไอ้เปรี้ยวมันดีหมดทุกอย่างอยู่มันดีหมดทุกอย่างคิดยังจะได้กินเขาบ่ตรงเวลา 2:00 จังกินไปให้มันก็เฮ็ดของมันไปเออมีมาท่านพี่ๆบ่นี่มาให้ท่านเด้อแกให้เลยเอ้ยเป็นคนเออต้องพาได้หมดเก้าล่ะเออซึ่งทิ้งเขาเว้ยยอกเอามาปวดฝ่ายตีก็สิว่าเด้อปวดฝ่ายตีนั่นน่ะบังการเต้นเป็นว่าเด้อสําพวกพระอาจารย์เขาไปอยู่ในเต็นท์ไปชุดไปเป็นไอ้ตัวกำลังเสียเป็นเรียมฟองเตี้ยคนเดียวเลยเต็มเลยจำมาจำปลาไหมจำปลาปักหมดปักหมดกระติถามข้าวจริงจ้ะถามข้าวเนี่ยนะว่าอาล่ามไปเลยป่ะห้อยคือเอาติเว้นเดียวบอกให้ได้อาล่ามจะต้องมาอาล่ามเนาะ
แล้วว่าแปลกเนี่ยพระอาจารย์ผมเนี่ยหนึ่งทุ่มสองทุ่มว่าเปิดไฟเนี่ยย่างรอไปเบื้องใดน้ำไม่ต้องฝนย่างอันอาลังเกียร์คือความบักบักยุ่งเลาะมองตูเพื่อนหมดซื้อไปฉายยางไปเลยพยายามหาความบักบักจังเลยเนี่ยที่พระอาจารย์เนี่ยไปเห็นตูมบ้านมากมุ่งหัวเนี่ยหัวออกไปน้อยนึงเนี่ยซื้อแล้วทำเป็นแล้วสารบักพุ่มมาให้ใหม่อันที่เพื่อนเห็นร้อยองค์ลงร้อยองค์ลงวันนี้นี่ท่านว่าไปไหนน้ำไปทางไหนได้เห็นสารเก่าๆถ้าได้วันนี้มุ่งสังกะสีคุ้มพันเลยเด้อเฮ็ดทำงานโอ้ยได้เลยได้เลยครับสามโตเด้อครับกินเดือดกินน้ำกั้นครับอยู่กับอยู่น้ำกั้นแมนครับเพราะที่เบิ่งว่าพันได้เจ็ดแสนกว่าพันที่ทำได้พันน้ำมาหาจะว่าได้บุกไม่ผมก็บ่รู้เพิ่นมาบอกพ่อเฒ่าเป็นตีก็กะเลยพันไงมาไปเฮ็ดไปเว้าอันนี้ให้แน่ว่าซั่นพ่อสิฮู้เรื่องน้ำเนี่ยเพราะเฒ่านี่ว่าได้ไปเบิ่งแสดงว่าพี่นางสิโสเพลงเฮาอันนี้เห็นเนี่ยอันเอิ้นพญิโกเบิ่งเพิ่นสิเว้าแห้งแม่เฮาเราบ่ผมเมาเหล่ายางสิไปปิดเครื่องเตรียมไฟฉายไว้เด้อพอสิปิดมันสิมืดมืดมัดเฮาบอกแห้งแล้วผมยางไปเสื้อสัดเสื้อใส่บัดเสื้อฉายไฟเบิ่งเพิ่นบ่เห็นเด้บัดนี้บัดแลไฟเพิ่นเห็นอีกเอี้ยงเฮาสิแจกเงินมื้อนี้ไรของเอ้ยไรเวลามาโชคบุญเวลามาทำบุญเขาจะว่านอนอยู่ผิดเองแต่ว่าถามมือเราจะไปใส่ปัจจุบันเป็นผู้เมียสะอาดสะอาดแล้วได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสเป็นผู้มวลอันนั้นแยกใบมองบ้านแกจะเป็นคนบอกว่าผู้หันน้องแกห้วยแกด้วยแกด้วยขึ้นระบบขึ้นระบบก็ให้ใส่แยกเข้าไปบ้านหลวงพ่อวรพจน์อ่ะรอดเล่า3รอบแม่หน่อยแม่ติรอดแล้วค่ะเรื่องไงมันจะไม่แย่เลยเรื่องรอดแล้วบางเรื่องหน่อยมันจะไกลที่เรื่องไงเนาะมันคิดเข็ดกับอำเภอชนบทวรพจน์เนี่ยโยมเสื้อแดงเนี่ยรอดเพิ่นเด้อหลวงพ่อวรพจน์